โอเควิเคราะห์กราฟต้นเดือนเลยนะครับปิดแท่งเมนแล้วนะครับข่าวแรกของวันนี้ก็จะเป็นข่าวจำนวนคนยื่นขอรับสวัสดิการงานครั้งแรกนะครับตัวเลขเนี่ยคาดการณ์ออกมา200แต่ค่าจริงมัน 214k ก็เป็นไปได้ครับที่มันจะออกต่ำกว่าค่าจริงนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็ออก189แล้วค่าจริงมันออก 14kก็เป็นไปได้ที่มันจะออกมาตามคาดการณ์ก็คือออกมาค่าจริงนะครับก็คือแดงนั่นแหละก็มันไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ก็เด้งมีโอกาสเด้งขึ้นนะครับต้องดูราคาหน้างานทีนึงตอนนี้มันกำลังย่อแล้วก็อีกทีหนึ่ง 3:45 ตัวเลขก็คาดการณ์ออกมาแย่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้ไปดูของกราฟถ้ามันย่อลงเนี่ยนะครับก็แนวรับแรกมันอยู่ที่2036นะครับ2036ก็อาจจะไปเด้งแถวๆนี้คืนนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามาดูใน MP4 นะครับก็ไม่แปลกที่มันย่อลงเพราะว่ามันขึ้นสุดก็ลงมิดแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งที่มันกำลังดิ่งมาที่ราคาที่ผมแจ้งเลยนะครับ2042นะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดมาได้ก็ลงมาที่2040นะครับในนะ2036แม็กเซนต์อยู่ราวๆเนี้ย20362036ประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแล้วถ้าข่าวออกก็มีโอกาสที่จะดิดขึ้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับข่าวตอนนี้มันลงแรงเหลือเกินโวลูมมาจากไหนเนี่ยทั้งวันเลยก็ถ้ามันเลยราคา2042คุณเซลได้นะแต่ให้มันรอมันแตกอันนี้นะโหแท่งเทียนดูเนื้อเทียนดิพลังมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็รอให้มันหลุดนะครับ2041ได้มันก็จะลงอีกนะลงหลุดสีหลุดกรอบเหลืองได้นี่ลงอีกเยอะเลยนะลงมาที่เดิมเลยอ่ะเป็นไปได้เลยอ่ะแล้วก็คืนนี้ดิดขึ้นนะครับคงไม่เลยเนี่ยแรงยังไงมันก็ไม่เคยเนี่ย2030เมื่อวานผมให้โอ้ซิกเสียงตายผมให้เข้าตรงนี้เลยนะ SL 2055.71 นะครับก็ค่อนข้างโคตรไปไส้เลยแต่ไม่คิดว่ามันจะลงยาวขนาดนี้นะสัง 2,300 จุดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้แรงให้มันหลุดกรอบก่อนนะครับ2041เราค่อยว่ากันจะเซลล์จะบายก็ตรงนี้แหละพี่ขอไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ